ในเมื่อเหมือนแพรเขาไม่ยอมปล่อยเก่งห้ามไปก็เท่านั้นแพรไม่ยอมปล่อยเก่งใช่นี่เขายังติดต่อกับเก่งอยู่เลยนะเก่งรู้ความเคลื่อนไหวของเหมือนแพรตลอดพี่ก็เข้าใจนะถ้าเหมือนแพรเขาจะยังรู้สึกค้างคาใจเรื่องนกอยู่เขาอาจจะคิดว่าเก่งเป็นตัวแทนของพ่อก็เลยไม่ยอมปล่อยพี่จำได้ใช่ไหมว่าตอนนั้นเหมือนแพรรักนกมากแค่ไหนนี่ผ่านมา10 กว่าปีแล้วเขายังไม่ลืมนึกถึงเรื่องนี้แล้วพี่ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะที่คอยเตือนพี่มาตลอดพี่จำได้ไหมพี่เป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวที่บอกพี่เรื่องนกกับเหมือนแพรตอนนั้นไม่มีใครคิดเลยว่าเหมือนแพรจะคิดกับนกเกินไปกว่าเจ้านายกับคนดูแลแต่หลังจากนั้นพี่ก็คอยสังเกตเองจนพี่เริ่มเห็นว่ามันเป็นความจริงถ้าไม่ได้พี่ก็คงไม่เอะใจแล้วก็ไม่มีวันรู้เรื่องนี้พี่ได้ระบายกับพี่แล้วพี่ก็สบายใจพี่ขอบคุณพี่มากนะพี่อยู่คอยดูแลพี่กับเก่งมาตลอดไม่เสียแรงที่นกไว้ใจพี่ให้พี่เป็นผู้จัดการมรดกขอบใจมากจริงๆพี่เข้าไปพักเถอะครับพี่มีแขกมาทานข้าวด้วยนะใช่ครับจะกลับไปแล้วเหมือนแพรกำลังติดต่อขอซื้อหุ้นบริษัทพี่ได้ข่าวบ้างหรือเปล่าผมไม่เคยได้ข่าวนี้เนี่ย
ับฉันต้องเจอแบบนั้นทำไมต้องเป็นฉันจะเข้ารังแกเรื่อยไปฝากพี่ช่วยดูแลเก่งด้วยนะช่วงนี้นกก็ยุ่งอยู่ที่เขาใหญ่ดูงานแทนพี่น่ะแต่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแวะมาบ่อยงานพี่ว่าคืออะไรล่ะครับงานที่พี่ให้พี่นกทำแทนน่ะพี่ให้นกเนี่ยเขาช่วยดูแลเหมือนแพรลูกสาวคนโตของพี่ปิ่นน่ะเมื่อก่อนเนี่ยแพรเขาติดพี่มากเลยมากจนพี่ขยับตัวทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะพี่ก็เลยส่งนกไปเป็นตัวแทนแพรเขาไม่เอาคนอื่นเลยผมก็คิดเหมือนกันนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าสองคนนั้นนี่เขาสนิทกันมากเลยนะฉันสูญเสียให้กับเธอเรื่อยมาถึงเวลาที่ตัวฉันต้องเอาคืนนู้มูใครจะไม่ยอมในเมื่อกรรมมันไม่ทำงานแพรเนี่ยแหละที่จะเป็นคนลงมือทำมันเองติดตามการล้างแค้นแบบเต็มอิ่มเต็มอารมณ์ไม่มีโฆษณาคั่นได้ที่3 Plus Premium ที่เดียวเท่านั้นค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ